สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากเจอคุณใจจะขาดลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีมีนสิงตุลเมษมีนสิงตุลเมษเป็นคนฉลาดเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเยอะแล้วก็เข้มแข็งมากๆเป็นคนหนักเอาเบาสู้ด้วยในเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้เป็นคนสู้งานเป็นคนที่มีความคิดเด็ดขาดกล้าคิดกล้าทำมีความเป็นผู้นำอยู่เหมือนกันแต่จะเป็นลักษณะที่ไม่ถึงขั้นแบบเป็นผู้นำแนวอีโก้อะแต่ว่าจะมีความมีพระเดชพระคุณอยู่ในตัวคือมีความเด็ดขาดแต่ก็มีความใจดีอยู่ในตัวคนคนนี้ด้วยมีความอ่อนโยนนะคะลักษณะแบบเนี้ยคนแบบนี้จะเป็นคนที่ถ้าสมมุติเป็นผู้นำคนเป็นหัวหน้าคนอะลูกน้องจะเกรงใจมากกว่ากลัวเพราะว่าคือเขาจะไม่ได้ใช้ความอำนาจบารมีหรืออะไรมาข่มขู่อะแต่จะใช้ความสามารถใช้ความคิดตรรกะอะไรต่างๆซึ่งจะแสดงออกมาให้ลูกน้องเห็นแล้วลูกน้องจะมีความแบบเคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่อบอุ่นใจดีมีความอ่อนโยนแล้วก็ดูแลคนอื่นๆได้ดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะไม่ได้เบ่งอะแต่ว่าจะใช้ความอ่อนโยนเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะในแนวที่ว่าคนจะเคารพนับถือคนเนี้ยซะมากกว่าที่จะกลัวแต่เขาก็เป็นคนที่เหมือนมีความอ่อนโยนนะแต่ว่าถึงเวลาต้องเด็ดขาดก็เด็ดขาดเหมือนกันถ้ารักใครก็คือรักเลยแต่ถ้าเกลียดใครก็คือเกลียดเลยเหมือนกันเด็ดขาดชัดเจนเป็นคนที่รู้น่าจะรู้เยอะอะรู้อะไรหลายๆอย่างแต่อาจจะพูดไม่หมดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกหรือว่าคือไม่ค่อยโชว์ไม่ค่อยอวดว่าตัวเองรู้อะนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความรู้เยอะหรือว่ารอบรู้เป็นคนที่ทันคนด้วยมองคนออกใครมาดีใครมาไม่ดีแต่ว่าอยู่แค่ว่าจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองหรือว่าใครที่โกหกอะไรเขาจะจับผิดเก่งนะคนคนเนี้ยจับผิดเก่งแล้วก็รู้ทันคนเซนเร็วเซนแรงแล้วก็ไม่ค่อยพลาดด้วยนั่นแหละยิ่งถ้าสมมุติใครมาโกหกอะไรเขารู้แหละอยู่แค่ว่าเขาจะพูดออกมาหรือไม่พูดแค่นั้นเองความสัมพันธ์ของคุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่มีความสนอกสนใจกันอยู่อะค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์คือยังไม่ได้คบหากันจริงจังแต่มีความรู้สึกดีๆอะเป็นความรู้สึกดีๆแต่ยังไม่ใช่ความรักนะยังไม่ถึงขั้นว่ารักว่าชอบอะไรแบบนั้นแค่รู้สึกดีกับคนคนนี้เขาอ่ะรู้สึกดีกับคุณแล้วก็
อาจจะเป็นความรู้สึกที่เรียกว่ารู้สึกดีสนใจอะไรแบบเนี้ยได้แล้วก็มีความรู้สึกแบบอยากรู้จักมากขึ้นอยากเข้าหาอยากเข้าใกล้ในอนาคตถ้ามีโอกาสได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นก็ดีอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นความรู้สึกดีๆแหละเป็นความรู้สึกสนใจพอใจในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นรักนะคะยังไม่ถึงขั้นแบบว่าหลงไหลได้ปลื้มถึงในเชิงชู้สาวขนาดนั้นน่ะมันยังไม่ใช่ขนาดนั้นแต่แน่นอนมันมีความชอบมีความรู้สึกแบบชื่นชอบชื่นชมสนใจอยากเข้าหาอยากเข้าใกล้อยากทำความรู้จักคนคนนี้ให้มากขึ้นนะรู้สึกแล้วถ้าคุณสองคนเคยคุยกันแล้วหรือแบบคืออยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาจะเป็นลักษณะที่ว่ารู้สึกดีทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณคืออันนี้หมายถึงกรณีของคนที่แบบว่าอยู่ใกล้กันหรือว่าเช่นทำงานที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันอยู่แล้วอะนะคะเขาจะรู้สึกแบบสบายใจหรือมีความสุขอะเวลาที่อยู่ใกล้คุณเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้เขาอะรู้สึกว่าเขาอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นเพราะเจอคุณทีไรมันทำให้เขารู้สึกดีแต่เขาก็ยังไม่ได้แบบฟันธงว่าเอ้ยคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณจะดีแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นน่ะมันต้องดูต่อมันต้องดูในอนาคตข้างหน้าถ้าสมมติมันมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันอะไรแบบเนี้ยว่าคุณจะทำให้เขามีความสุขแบบนี้ได้ตลอดไปหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยด้วยความที่ไม่สนิทกันมันรู้จักกันแค่ผิวเผินเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งเจอกันแค่ช่วงเวลานึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันก็อาจจะสดใสอ่ะมันก็อาจจะดีแต่ถ้าพอได้คบหากันจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยถึงบอกว่าคนคนนี้เขาฉลาดเขาจะมีความคิดของเขาอ่ะเขาไม่ได้แบบว่ามองอะไรแค่ผิวเผินไม่ได้มองแบบพื้นๆแต่เขาจะมองลึกลงไปหน่อยนะคะทีนี้ทำไมคนคนนี้เขาถึงอยากเจอคุณใจจะขาดโอเคมันเดี๋ยวนะคือมันมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกแย่ค่ะรู้สึกผิดรู้สึกแย่หรือเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่ก็ได้มันเป็นเหมือนกับว่าอาจจะทำอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ตั้งใจและมันทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีและตัวเขาเองก็รู้สึกผิดกับคุณมีความเป็นห่วงเป็นใยห่วงความรู้สึกของคุณน่ะก็เลยเหมือนแบบว่าอยากเจอเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะปรับความเข้าใจแหละอยากจะเคลียร์อยากจะขอโทษเนี่ยนะคะอยากจะขอโทษอยากจะทำให้สถานการณ์มันกลับมาดีขึ้นเพราะเขารู้สึกแย่มากๆเขารู้สึกแย่เรามองว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีหรืออึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นบางคนเนี่ยบางคนกรณีที่เขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ามีตัวจริงมีคู่ของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามารู้สึกดีกับคุณรู้สึกสนใจคุณแล้วเข้าใกล้คุณหรือมีความสนิทสนมกับคุณมันก็เลยอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและทำให้คุณคิดว่าเฮ้ยมีคนอื่นอยู่แล้วแต่มาทำแบบนี้กับคุณน่ะมันไม่ถูกต้องมันจะทำให้คนอื่นมองคุณไม่ดีอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เลยทำให้เขารู้สึกผิดต่อคุณโอเคแหละเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วเขาอาจจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เนี่ยอย่างที่ผู้อ่านบอกกับคุณน่ะมันยังไม่ได้เป็นความรู้สึกในเชิงชู้สาวมันยังไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าโอเคมีความสนใจมีความชื่นชมชื่นชอบมีความรู้สึกดีๆแหละแต่มันยังไม่ถึงขั้นขนาดที่ว่าลงลึกขนาดนั้นนะคะโอเคแต่ว่ามันก็มีเชื้อหมายความว่า
ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องจีบที่ว่าจะต้องเป็นแฟนที่จะต้องเป็นในเชิงชู้สาวแต่แน่นอนมันมีความสนใจและไอ้ความรู้สึกดีๆไอ้ความรู้สึกสนใจเนี่ยคือมันก็เป็นความรู้สึกภายในลึกๆที่มันห้ามไม่ได้อ่ะแต่ก็ไม่แน่บางทีพอคบพอคุยไปแล้วมันก็อาจจะเป็นแค่เพื่อนก็ได้ไงอาจจะเป็นแค่เพื่อนที่ดีคนหนึ่งเป็นกลายเป็นเพื่อนสนิทกันคนหนึ่งก็ได้อืมทีนี้คุณเองอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเหมือนถูกดึงเข้าไปในรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนคุณอาจจะเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนใจอ่อนในขณะที่เขายังไม่ทันคิดอะไรขนาดนั้นแต่คุณอาจจะคิดอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าเออมาเล่นกับความรู้สึกของคุณมาเล่นกับใจของคุณแบบนี้คุณไม่โอเคณจุดนี้เขาอาจจะลืมคิดไปหรือคิดน้อยไปก็ได้นะคะเออหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการกระทำหรือคำพูดอะไรบางอย่างที่ไปทำให้คุณแบบรู้สึกไม่โอเคอ่ะโดยที่เขาก็ไม่ตั้งใจแต่พอเห็นว่าคุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่โอเคหรือรู้สึกอึดอัดขึ้นมามันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาอยากจะขอโทษเขารู้สึกผิดต่อคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงความรู้สึกคุณแหละเป็นห่วงว่าอ๋อที่ทำแบบนี้แล้วคุณจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคก็ประมาณเนี้ยที่เขาอยากเจอคุณนะคะอยากเจอคุณจะขาดเพราะเขาก็มีเรื่องอยากจะขอโทษอยากจะขอโทษอยากจะขอโอกาสกลับมาคืนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีเรื่องอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณนั่นแหละประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ